หนึ่งรู้ไหมว่ากล้องมาเสียบตามาค่ะกล้องเสียบตาเลยหรออ่านเลยรูปภาษาจีนเนี่ยอ่านให้แม่ฟังสิชิงชิงหวนชิงชิงใจชิงชิงหวนย่าออริจินมาจากฮ่องกงนะคะมาที่เมืองไทยนะแล้วก็ในอีเมลตอนที่แม่สั่งทำปุ๊บอะเขามีอีเมลส่งมาถึงพอเราสั่งใส่เงินปุ๊บอีเมลถึงแม่เลยบอกว่าจะได้อย่างเร็ววันที่15กุมภาแล้ววันนี้มันวันที่16แล้วมันได้จะตามวันนี้มันก็ต้องใช่มันมาเนี่ยเราจะได้รู้กันแล้วว่าเชิญแตมไปถ่ายอะไรกันวันนั้นนะครับเพราะวันนั้นเราไม่ได้เข้าไปดูใช่ๆเราไม่ได้เข้าไปดูตอนแตมเข้าไปถ่ายนี้เขาขอเชิญพ่อคุณแม่ข้างนอกรู้ไหมว่ากล้องมาเสียบตามาค่ะกล้องมาเสียบตามาค่ะกล้องเสียบตาเลยเหรอเสียบตาเสียบตาเลยเหรอลูกเสียบตาใช่ไหมไม่ว่าจะมันต้องมีเสียบก็จะได้สวยๆไงขาวๆใสๆพังพังคือแตมเป็นเจ้าหญิงเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะจ๊ะลูกเจ้าหญิงอะไรไอโยย่าโคล่ามาสองเจ้าหญิงอะไรโคล่าออโรร่าวันหนึ่งออโรร่าพาพังเอายังไม่เจอเธอแต้มอีกในขอดูหน่อยเดี๋ยวเปิดกันดูขอดูหน้าก่อนบิ๊บบิ๊ดีบบ๊อบบิ๊ดีบบูติกก็คือบูติกคือร้านเสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยแหละซึ่งเขาจะแต่เป็นเรื่องของเจ้าหญิงออโรร่าพังพังเอาอ่านสิอ่านดูสิดูสิที่ทำอ่านไม่เป็นอ่ะA Royal Adventure for Princess Chotem นี่อ่านเลยรูปภาษาจีนนะอ่านให้แม่ฟังสิชิงชิงหวนชิงชิงใจชิงชิงหวนย่าทุกคนมาฟังนะคะนิทานของเจ้าหญิงเชอร์แตมนะภาษาอะไรคะภาษาไทยนี่แหละค่ะในเรื่องนี้เขาเรียกว่าเป็น Princess Chotem เลยนะในนี้ที่เขาเขียนไว้นะคะบอกว่าเช้าที่สดใสวันนึงนะเจ้าหญิงเชอร์แตมเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะไปเดินเล่นในป่าป่านี้ก็มีสัตว์มากมายที่เป็นมิตรกับเจ้าหญิงเชอร์แตมมากเลยแล้วก็นำเชอร์แตมเข้าไปในป่าที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเจ้าหญิงเชอร์แตมเดินเข้าไปในป่าลึกๆแล้วนะคะก็เข้าไปนั่งพักอยู่นะคะแล้วตรงที่นั่งพักเนี่ยก็อธิษฐานอะไรเงี้ยขอให้มี something magical during her visit ให้มีเรื่องที่แบบมหัศจรรย์ตื่นเต้นในที่ที่จะไปอะไรเงี้ยที่เดินทางไปนะคะทันใดนั้นเองเจ้าหญิงเชอร์แตมก็ยืนขึ้นเขาได้ยินเสียงบางอย่างใกล้ๆกับต้นไม้ใกล้ๆกับป่าไม้ตรงนี้นะนี่แล้วเกิดอะไรขึ้นเสียงที่ได้ยินนะคะก็คือเพื่อนต่างๆนะเพื่อนสัตว์ต่างๆของเชอร์แตมนะคะแล้วก็มารวมกันมีผ้าคลุมมีอะไรแล้วก็จะมาเต้นกันนะจะมาเต้นกันอย่างสนุกสนานให้เชอร์แตมดูเจ้าหญิงเชอร์แตมนะคะก็เดินเข้าไปเรื่อยๆจนไปเจอกระท่อมหลังเล็กๆนะคะแล้วก็เลยเปิดเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างข้างในนะคะข้างในกระท่อมก็ค่อนข้างจะมืดนะเจ้าหญิงเชอร์แตมก็เลยเปิดหน้าต่างให้มีแสงเข้ามาในกระท่อมค่ะเจ้าหญิงเชอร์แตมก็ได้เจอกับนางฟ้า3คนนะคะที่ชื่อว่าฟอร่าฟัวน่าแอนด์เมอรี่เวเทอร์นางฟ้าทั้ง3นะคะก็บอกเชอร์แตมว่าเชอร์แตมน่าจะไปเที่ยวเล่นที่อาณาจักรข้างๆนะพวกนางฟ้าก็ตัดชุดไปให้แล้วแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะสีอะไรดีนางฟ้าก็มีการเถียงกันว่าจะสีชมพูหรือว่าสีฟ้าหลังจากนั้นเจ้าหญิงเชอร์แตมก็มุ่งหน้าไปที่อาณาจักรไปถึงแล้วค่ะไปถึงแล้วเดี๋ยวก็จะไปอันหลังที่ไปที่เจ้าชายแต่ยังไม่ได้สรุปที่ที่เจ้าชายอยู่โอ้ my god ไม่เมื่อนางฟ้าทั้ง3นะคะพาเชอร์แตมมาถึงอาณาจักรนี้นะก็ได้เจอได้เห็นปราสาทใหญ่แล้วมาถึงปราสาทนนเข้าไปในปราสาทแล้วเจอกระท่อมมาเข้ากับกระท่อมเจอปราสาทเข้าปราสาทดื้อเนาะนี่ไงใช่ก็บอกว่าเจ้าหญิงเชอร์แตมนะคะรักที่จะผจญภัย
เข้าไปในปราสาทนะพอเข้าไปแล้วนะคะก็เจอบันไดที่จะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่ยังไม่เจอมาลิฟิซอ่ะเราจะไปเจออะไรอ่ะก็ออกมาเจอระเบียงค่ะวิวเดอร์ฟูลวิวอ๋อออกมาเจอระเบียงที่วิวสวยมากทีก็ยืนสมายยืนยิ้มนะคะอ๋อนึกว่าลิงเจี๊ยกเจี๊ยกไม่ใช่นะยืนมองวิวนะคะลิงเจี๊ยกเจี๊ยกทำอย่างนี้ใช่คือสมายเลยเขาส่งยิ้มให้กับนางฟ้าที่อยู่ข้างล่างตอนนี้นางฟ้าทั้ง3นะคะก็โรยผงเมจิกอะเขาเรียกว่า sleeping dust ผงหลับให้ทั้งปราสาทคนทั้งหมดเนี่ยหลับให้หมดเลยเพื่อที่จะเตรียม big surprise นะคะเจ้าหญิงเชอร์แตมก็แกล้งหลับด้วยเธอโรยให้ทุกคนหลับแล้วอะเจ้าหญิงเชอร์แตมนะคะก็ลงบันไดมาเพื่อที่จะมา royal ballroomคือมาลานของราชวงศ์นะน่าจะมาที่ลานของกษัตริย์อะไรแบบนี้นะมาแล้วจ้าเชิดแตมเปิดตัวแล้วจ้าเมื่อลงมาถึงลานบอลลูนข้างล่างแล้วนะคะเชิดแตมก็ช่วยนางฟ้าทั้ง3ในการที่โบกคาถาฟลิวทำให้ทุกคนได้ตื่นมาพบกับการเฉลิมฉลองของราชวงศ์นี่ไงเจ๊จะใครทุกคนก็ตื่นขึ้นมาแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะเจ้าหญิงเชอร์แตมก็ได้พบกับเพื่อนใหม่ๆมากมายนะรวมถึงครอบครัวของราชวงศ์ด้วยนะคะแล้วก็เจ้าหญิงก็มีความสุขนะก็เต้นนะวันนี้ก็มีความสุขเป็นเวลาที่แบบวิเศษมากๆเลยแล้วเจ้าหญิงเชอร์แตมนะคะก็ขอบคุณนางฟ้าที่ทำให้คำอธิษฐานนะที่บอกว่าอยากให้มีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นจริงๆนะคะหลังจากความสนุกสนานทั้งหมดนะคะตอนนี้เชอร์แตมก็อยากจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าจะได้ไปเล่าให้เพื่อนๆเหล่าเพื่อนๆเจ้าหญิงของเธอฟังว่าได้ไปพบไปเจออะไรมาบ้างในวันนี้ไปหาแอลเลียวใช่ค่ะก็ไปเจอกับเพื่อนเจ้าหญิงแต่วันนี้รีบกลับไปเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วว่าวันนี้มีความสนุกอะไรเกิดขึ้นบ้างจบจ้าโอ้นิทานของเชอร์แตมเองอะสวยงามมากอันนี้เป็นหนังสือนิทานนะคะที่เป็นของขวัญวันเกิด6ขวบของเชอร์แตมที่พ่อกับแม่ให้ชอบไหมลูกชอบมาเล่าตอนถ่ายให้ฟังหน่อยสิลูกว่าเป็นไงบ้างก็มันก็รู้สึกแต่ว่ากลัวเลยทำไมลูกเขินไหมไม่ใช่เชื่อแต่ไม่เขินแต่เชื่อกลัวแฟดกลัวแฟดไม่ใช่แหละแล้วเขาพูดกับเชื่อจำภาษาอะไรเขาพูดภาษาอังกฤษฟังออกปะคะก็ฟังออกแต่ทำไมยังมีแบบนี้ล่ะคะเขาทำให้เชื่อจำยิ้มสวยนะยิ้มสวยนี่ยิ้มสวยงามเลยยิ้มไม่ปิดตาด้วยนะไม่งั้นต้องปิดตาข้างหนึ่งดีใจมากเลยคือแม่ลุ้นนะว่าจะมาถึงหรือเปล่าเพราะว่าเกือบเดือนแน่เราถ่ายวันที่18นะเราได้วันที่16กุมภาพันธ์18มกราคมอะไรอย่างงี้นะได้ก็เกือบเดือนนะคะอันนี้นะคะที่แม่ไปทำนะก็ไปทำที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์คือในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะเขาจะมีสวนโซนเรียกว่า Royal Garden Princess นะคะคือเข้าไปในนั้นปุ๊บเนี่ยเชอร์แตมก็เข้าไปแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงใช่ไหม Make Over คือเลือกว่าอยากเป็นเจ้าหญิงอะไรได้หลายเจ้าหญิงมากเลยนะเลือกเสร็จปุ๊บเหมือนพอแต่งตัวเสร็จถ่ายรูปเขาก็จะมาบอกว่าเออคุณแม่คะทำเป็นสตอรี่บุ๊กของเชอร์แตมของน้องเองได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เลือกว่าเราจะทำไหมถ้าทำก็ไปถ่ายภาพเพิ่มเติมเป็นช็อตต่างๆในหนังสือนะคะแล้วก็บอกว่าเออประมาณเมื่อไหร่เราจะได้รับอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็กลับมาบ้านเขาก็จะส่งไปสนีตามมาแม่สุดจังเออประทับใจมากเลยไปแล้วนะดีใจจังเลยวันนี้นะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปุ๊บแม่เด็กผู้หญิงน้องเชอร์แตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปุ๊บนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel นี้นะวันนี้คุณเล่าทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวคุณกินสิบนะคะ